ลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับก่อนที่เราจะไปถามตอบกันต่อทาง SMS แล้วก็ทางสายโทรศัพท์มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับจากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สำหรับคนที่มีความสนใจอยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับโดยเฉพาะนะคนไทยเนี่ยชอบดูดวงอยู่แล้วครับบางคนดูกันเป็นประจำจนถึงขั้นคิดว่าอยากจะตรวจดวงชะตาให้กับชาวบ้านบ้างทางสมาคมนะครับนำโดยทางอาจารย์สุวรรณฤชุพันธ์นายกสมาคมก็ได้เปิดอบรมนะครับวิชาโหราศาสตร์หลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยนะครับโหราศาสตร์ต่างประเทศคัมภีร์มหาสัตตเลขเลข7ตัวประเภทต่างๆไพ่ป๊อกไพ่ยิปซีไพ่ออราเคิลนะครับลายมือลายเซ็นโหเฮงพิธีกรรมอักขระเลขยันนะครับในส่วนของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อหรือว่าศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของตัวเลขโดยเฉพาะสาธยายคงไม่หมดครับถ้าใครมีความสนใจคอร์สใหม่จะเปิดเรียนแล้วนะครับจะแบ่งการเรียนการสอนเป็น2ส่วนใครสะดวกจะเรียนในช่วงกลางสัปดาห์ก็จะสอนกันทุกวันอังคารและวันพุธครับเริ่มเปิดคอร์สใหม่ในวันอังคารที่1และพุธที่2มีนาคมนี้ที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงใกล้ๆกับกันตนานี่แหละครับหรือถ้าใครสะดวกเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์คอร์สใหม่จะเปิดในวันเสาร์ที่5และอาทิตย์ที่6มีนาคมนี้สถานที่เรียนก็คือที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรสใกล้ๆกับสี่แยกแบงค์ชาติหรือว่าสี่แยกบางขุนพรหมนะครับ1วิชาใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งครับฉะนั้นคุณอาจจะลงเรียนมากกว่า1วิชาก็ได้ไหนๆเสียเวลาไปเรียนแล้ว1วิชาใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนครับหลังจากนั้นจะมีการสอบวัดผลใครสอบผ่านจะมีการมอบวุฒิบัตรของทางสมาคมเป็นการการันตีใครสอบไม่ผ่านให้เรียนซ้ำได้โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใดและที่สำคัญถ้าคุณหน่วยก้านดีมีความตั้งใจนะครับก็จะมีงานด้านการพยากรณ์รองรับเช่นเดียวกันค่าใช้จ่ายในการเรียนหลายคนถามเข้ามาครับไม่แพงเลยนะ1วิชาเนี่ยลงทะเบียนเพียง 3,000 บาทเท่านั้นส่วนตำรับตำราหรืออุปกรณ์ก็จะแตกต่างกันไปในแง่ของแต่ละศาสตร์แต่ละวิชาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ089150-9909และ0961045299ครับนะคอร์สใหม่ที่กำลังจะเปิดนี้ก็อย่าช้านะครับเพราะว่าถ้าหลุดรอบนี้ก็จะต้องรออีก3เดือนไม่ต้องกังวลครับถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าเราไม่เคยมีความรู้มาก่อนดีซะอีกครับเหมือนผ้าขาวนะจะได้เปิดรับสิ่งใหม่ๆได้และบางคนก็ถามว่าตัวเองจะต้องมีอะไรจิตตานุภาพไหมหรือมีอิทธิฤทธิ์อภินิหารอะไรถึงจะเรียนได้หรือเปล่าไม่จำเป็นนะโหราศาสตร์เป็นเรื่องของสถิติมีการเก็บข้อมูลและวิชานี้ก็มีมายาวนานหลายพันปีผมเองก็ศึกษาที่สมาคมแห่งนี้ฉะนั้นถ้าใครมีความตั้งใจผมยืนยันว่าเรียนได้สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ตามครับต่อกันเลยฮะกับการตอบคำถามในช่วงนี้ SMS คุณวัฒชัยเกิดวันที่5มกราคมครับ43เวลา 13:15 นจะมีน้องหรือไม่อยากมีหรือไม่อยากมีนะครับเอาอย่างนี้ช่วงตอนนี้หนูเพิ่ง16อ่ะนะช่วงเนี้ยปี2ปีเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมป้องกันดีๆครับนะถ้ายังไม่พร้อมป้องกันดีๆครับถ้าอยากจะมีก็มีโอกาสสมหวังครับ SMS ต่อมาคุณดวงใจ2เดือน9ปี31นะครับเวลา 10:52 นสุขภาพไม่ค่อยดีวันศุกร์นะจะมีโชคบ้างไหมคะเนื้อคู่ค่ะปีจรนี้นะบางทีไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ป่วยหาให้เจอนะครับพยายามหาให้เจอฉะนั้นการอยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโรคเลือดนะสายตาความดันพวกนี้ส่วนความรักตอนนี้ย่าง28อ้าวแต่ความรักด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูถึงจะมีเข้ามาเป็นระยะบ้างแต่มักจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะแต่ปีจรนี้นะครับมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีเกณฑ์จะได้คบหาก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะความสัมพันธ์จะได้แข็งแรงครับปีนี้ไปทำบุญลงศพหน่อยต่อเลยฮะเกิดวันพฤหัสบดีที่8
มีนาคมครับปี33นะเวลา 21:12 ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสเหมาะกับงานแบบไหนจะได้ทำงานเร็วๆนี้หรือไม่เกณฑ์งานเสียอยู่นะฮะกาลีจี้ไปที่เรือนงานของคุณเนี่ยไปปล่อยปลา8ตัวแล้วก็หาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุงานอาจจะช้างานอาจจะเลื่อนครับหรือลักษณะงานที่ได้อาจจะไม่ได้ดั่งใจไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็พยายามขวนขวายแสวงหาโอกาสสร้างโอกาสให้ตัวเองอย่าเพิ่งรอช่องทางนี้เพียงช่องทางเดียวสุขภาพหลักๆก็เน้นในเรื่องของลำไส้นะครับการขับถ่ายไขข้อกระดูกพวกภูมิแพ้และตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังจำเป็นโดยเฉพาะถ้าเกินเลข3ไปแล้วความรักความสัมพันธ์ปัตตนิกาลีปีจอนี้ถ้าโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆต่อเลยฮะคุณเบนนะครับ1กุมภาพันธ์ปี36วันจันทร์อยากเป็นหรือไม่อยากเป็น1กุมภาพันธ์เพิ่งเลยผ่านวันเกิดเข้ามานะก็บอกว่ามีโอกาสได้เป็นนะมีโอกาสได้เป็นถ้าอยากเป็นก็ขอให้สมหวังครับ SMS ต่อมาคุณศรียุดา8กันยาปี22 13:29 ค้าขายเสื้อผ้าตอบไปแล้วครับที่บอกว่าดียิ่งถ้ามีเทรนด์แฟชั่นเป็นต่างประเทศแต่ปีนี้ดาวการเงินเสียตอบไปแล้วจ้ะต่อเลยครับคุณก้อยนะครับอยู่นครสวรรค์7 มิถุนายน14เกิดวันจันทร์หรือเปล่าเนี่ยใช่จริงๆด้วยนะ7มิถุนาเนี่ยนะครับใช่มั้ย7มิถุนาวันจันทร์ถูกต้องนะครับ 10:30 นครสวรรค์เงินสุขภาพทำบุญเสริมควรบูชาอะไรเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกใช่มั้ยในแง่ของมหาทักษะในเรื่องของเทวดาหรือพระเคราะห์ที่เข้ามาเสวยหรือว่ารักษาอายุของคุณเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงเวลานั้นจริงๆเสาเสวยสุขแทรกเป็นคู่ศัตรูฉะนั้นช่วงนี้ทำอะไรก็จะติดขัดชีวิตในภาพรวมก็อาจจะไม่ค่อยน่าพอใจสิ่งสำคัญเราควรที่จะ1เลยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจนถึงมีนา60เลยนะสุขซึ่งแทรกจะย้ายออกแต่ควรจะบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุหลักของเราก็ให้ไปเช่าพระประจำวันเสาร์หรือพระปางนาคปกนะครับถ้าสะดวกนครสวรรค์ก็เอาวัดแถวบ้านนั่นแหละนะครับเน้นผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระเสาเนี่ยยะโตหังพระคีนิอาลิยายะชาติยาชาโตนาพิชาดามิสันติจะปานังชีวิตาโบโลไปร่ายยาววันละ10จบหรือถ้าเป็นบทย่อเป็นหัวใจก็คือโสมานกริธาโทนะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานท่านนะครับในแง่ของการทำบุญเสริมเนี่ยของคุณปีจอนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะครับสุขภาพเน้นๆเลยสายตาความดันระบบเลือดจ้ะแล้วก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบครับต่อเลยฮะคุณสุวณี21เดือน6นะครับเวลาปี36เวลา 3:01 ตรงกับวันจันทร์เงินค้าขายการเรียนความรักคนรักปัตตนิกาลีครับถึงกลับมาก็อาจจะมีปัญหาแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าให้ปฏิเสธนะครับแต่เอาไปว่าโดยรวมปีนี้ความรักผมไม่อยากให้คุณคาดหวังอะไรการทำบุญเสริมชะตาปีจอนี้ถ้าเจอคนชราให้แบ่งปันยึดที่เลข10เหรียญ10เหรียญเงิน10บาทแบงค์10ใบว่ากันไปการเรียนปีนี้หาเพื่อนช่วยนะครับช่วยกันติวก็ได้ช่วยกันเก็บชีทช่วยกันเก่งข้อสอบความหมายเป็นแบบนั้นและจะได้รับผลการศึกษาที่น่าพอใจขึ้นอย่าให้ความรักมาดึงเรื่องเรียนให้มีปัญหานะคะต่อเลยครับ คุณอุษาขายที่ได้หรือไม่22 ตุลาคม 02เวลา 14:30 สักครู่ครับโอเคฮะมันมีเกณฑ์ขายหลักทรัพย์ที่ดินแล้วก็มีเกณฑ์ได้ของใหม่ด้วยนะอันนี้ฝากไว้พิจารณาและเกณฑ์ที่ว่านั้นก็ครอบคลุมจนถึงตุลาคมนี้ครับ SMS เดี๋ยวก่อนสุขภาพเนี่ยไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาครับคุณหางานใหม่8627
วันศุกร์ขอบคุณฮะสายเข้ามาเลยครับเผื่อบางทีผมอาจจะคีย์ผิดก็ได้นะครับตรงกับวันศุกร์ถูกต้องเวลา 13:30 นตกงานคืออย่างนี้ทั้งย่าง32เนี่ยรวมถึงย่าง33เนี่ยเกณฑ์เรื่องงานมันเสียฉะนั้นโอกาสที่จะหางานก็ยากนะและที่สำคัญเนี่ยพยายามหาให้ได้ในช่วงนี้ถ้ายิ่งเลยผ่านมันเกิดไปแล้วเนี่ยงานที่ถูกใจจะยิ่งหายากกว่านี้ฉะนั้นปีจอนี้หาคอนเน็กชันเลยหาคนช่วยสุภาพสตรีผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีนะครับพยายามเข้าหาแล้วก็ปีนี้อย่าเลือกงานอยากให้สมัครงานในกลุ่มงานที่มีสเปคลดทอนลงไปหน่อยเราจะได้เปรียบแคนดิเดตที่จะต้องแย่งงานกันการทำบุญเสริมชะตานั้นนะครับให้คุณซื้อนะเป็นแก้วน้ำก็ได้ถวายวัดถ้ามีลักษณะโปร่งใสได้ยิ่งดีวัสดุจะเป็นพลาสติกหรือแก้วก็ได้อันนี้ตามสะดวกส่วนในเรื่องของธุรกิจสมมติถ้าหางานไม่ได้อยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจดาวพุธในดวงสวยที่สุดพวกฟิลพวกขายตรงก็ได้นะครับไม่ต้องลงทุนคุณเองก็มีจุดเด่นในเรื่องของคำพูดคุณเป็นคนพูดจาสุขภาพขออภัยพูดจาสุภาพนุ่มนวลแต่ปีนี้ให้ระวังคำพูดให้ดีนะครับก็ความสัมพันธ์กับคู่อย่างที่เรียนอุตสาหะนะละการลีจี้ด้วยทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกแล้วก็หลีกเลี่ยงการปะทะครับต่อเลยฮะคุณชนชยาครับ4/28เวลา6:30ชื่อนี้ดีหรือไม่วันอาทิตย์ถูกต้องเดี๋ยวลองดูนะชนชยาก็ใช้วักเด็ดนำเสริมความมีอำนาจนะครับคนจะเกรงขามและเด่นเสริมเรื่องงานเลขศาสตร์ก็สวยครับได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรทองจันทะนามเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เหมือนกันอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะก็ชื่อนี้ถือว่าดีนะครับไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงนะทำอะไรก็จะมีคนรักคนเมตตางานล่ะโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่นะครับแล้วก็ปีนี้ถ้าถามว่าเปลี่ยนดีกับไม่เปลี่ยนหรือไม่จะเป็นการเปลี่ยนในทิศทางที่คือสุดท้ายแล้วจะดีแต่จะเหนื่อยแล้วก็จะมีปัญหาบ้างของคุณเนี่ยให้ไปทำทานกับเด็กเล็กๆนะครับก็ที่โรงพยาบาลเด็กก็ได้สถานสงเคราะห์เด็กหรือว่าเด็กที่ได้โอกาสก็ได้ครับนะปีนี้ต้องปรับตัวนะสำคัญต่อเลยฮะคุณสมหมายนะครับคุณสมหมายเกิดวันที่26/1ปี23เวลา1:50นะครับฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ถูกต้องคุณยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่อาชีพที่เหมาะปีนี้เกณฑ์เรื่องงานดีนะถ้าอยากจะริเริ่มหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ อาชีพที่เด่นที่สุดเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายตัดผมชายก็ได้ตัดผมหญิงก็ดีบาร์เบอร์ซาลอนได้หมดนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ทำเกี่ยวข้องกับพวกแฟชั่นสิ่งสวยงามอาหารการกินหนังเกมความบันเทิงไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาฉะนั้นลองดูว่าเราถนัดในกลุ่มไหนแต่ไอ้กลุ่มหลังไงพวกเรื่องบันเทิงอ่ะถ้าเป็นย่าง38ไม่ให้ทำนะแต่ย่าง37นี้โอเคถ้าคุณถนัดก็ว่ากันของคุณเนี่ยให้ไปทำบุญลงศพนะครับต่อเลยฮะสายพร้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับอัมพาสุนทองค่ะจ้าคุณอัมพาโทรจากที่ไหนคะอันนี้เป็นแม่ครับค่ะจะดูให้ลูกหน่อยค่ะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่3กรกฎาคมค่ะพศครับ24ค่ะก็เกิดวันศุกร์นะคะเกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะกี่โมงจ๊ะประมาณ3:00ฝ่านะคะ3:08ริ้วนะฮะค่ะฉะเชิงเทราแป๊บหนึ่งครับค่ะอันนี้คือดวงของบุตรถูกไหมฮะค่ะค่ะของลูกสาวค่ะตอนนี้ลูกสาวอยู่ในช่วงอายุย่าง35นะก็จะฝากเตือนในช่วงย่าง35เนี่ยก็จะเตือนเรื่องนึงเรื่องแรกคือเรื่องเงินนะเรื่องที่2ก็ถ้าเขามีคู่ครองคนรัก
ปีนี้ให้พยายามประคับประคองความสัมพันธ์หน่อยหรือว่าคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพมากมายก็ได้นะครับวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยฮะจะถามเรื่องการเงินนะคะเขาจะเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ที่ผมเตือนไงให้ระวังมีปัญหาเรื่องเงินปีนี้จะชักหน้าไม่ถึงหลังในช่วงอายุย่าง35และเขามีคู่ไหมฮะมีคู่ครองไหมขอโทษมีค่ะมีลูกสาว3คนแต่งงานไปอยู่สุราษฎร์นะคะจ้ะคือปีนี้คือดาวการเงินเขาเสียแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์นะครับให้กับคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนรักปีจรเนี้ยให้เขานะให้เขาให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเลยเดือนละ10ตัวนะครับเดือนละ10ตัวเขาทำงานอะไรอยู่ฮะเขาตัดยางนะคะมันไม่พอจะใช้เลยค่ะก็นี่ไงดาวเสาเสียไงฮะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกสวนเกษตรยางเนี่ยดาวเสาหมดก็ปีนี้ก็คืออาชีพไม่ได้ทายเพราะว่าผมรู้ว่าราคายางตกไม่ใช่นะแต่ว่าในดวงเนี่ยเสาเป็นกาลีฉะนั้นในแง่ของอาชีพที่ทำเนี่ยประมาณตอนนี้กำลังจะครบ36กำลังจะเข้า36ถูกไหมฮะ35ที่กำลังจะผ่านพ้นรวมถึงย่าง36เนี่ยจะเป็นทรงนี้จะเป็นทรงนี้งานไม่ค่อยดีแล้วก็รายได้ก็น้อยลงผมอยากจะให้มองอาชีพเสริมนะฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะครับถ้าเป็นลักษณะซื้อมาขายไปอ่ะเหมือนกับเป็นคนกลางลองดูถ้ามีโอกาส2นะครับถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวกับเดี๋ยวนะครับแต่กลุ่มที่ว่านี้ไม่ยังไม่ให้ทำในช่วงย่าง36นะก็คือลองดูนะครับอันนี้ระยะยาวหน่อยนะคุณแม่ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่นสวนสมุนไพรนะขายยาขายวิตามินอาหารเสริมเป็นเรียนนวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เด่นแต่ไม่ให้ลงทุนในช่วงย่าง36นะครับค่ะแล้วรถเขานะคะ5983นี่ค่ะทะเบียนรถเขาแล้วค่ะก็ทะเลาะกันบ่อยเหมือนกันนะอยู่ในรถเนี่ยนะครับก็อันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข8ที่เลข8จ้ะแล้วเบอร์โทรเขานะคะเบอร์อะไรฮะคู่หลังคู่หลัง3059781212นะคะเดี๋ยวก็มีคนโทรไปหาหรอกนะลงท้ายใน12เนี่ยเป็นกำลังพระราหูนะครับก็มีปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้สินอันนี้เปลี่ยนเถอะครับถ้าเปลี่ยนได้นะใช้เป็น15ดีกว่าฮะลงท้ายด้วย15หรือ51ก็ได้เป็นคู่มิตรทำอะไรจะได้มีคนช่วยเหลือสนับสนุนครับเลขท้ายใช่ไหมคะจ้าใช่ค่ะเรื่องบ้านเลขที่ค่ะ22ค่ะ22ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ทับเท่าไหร่นะฮะมุม6ค่ะ22มุม6ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์แต่บางทีจะมีลูกโลเลไม่ค่อยกล้าตัดสินใจนะครับแล้วลูกก็3คนนี้ขึ้นได้มั้ยคะผมบอกเลยว่าลูกดีนะโดยเฉพาะคนโตนะครับก็คือเกณฑ์งานมันเสียอยู่ช่วงนี้อดทนหน่อยแล้วก็กลุ่มอาชีพเสริมอย่างที่ผมบอกอ่ะพวกขายตรงก็ได้ลองไปสมัครดูนะครับแล้วก็ในระยะยาวขายตรงนี่มันคืออะไรคะขายประกันไงจ๊ะหรือบริษัทขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือความงามพวกเนี้ยนะก็ลองดูว่าเขาจะมีความถนัดหรือไม่นะครับก็ทำบุญเสริมของเขาเนี่ยให้ชีวิตสัตว์10ตัวนะแล้วก็หลังวันเกิดเนี่ยพยายามถวายชุดสังฆทานยาแด่พระสงฆ์หลังวันเกิดปีนี้นะครับค่ะอ้าวโอเคโชคดีนะค่ะสวัสดีครับคุณพรเกิดวันที่6ธันวาปี13นะครับเวลา 21:25 นาทีจังหวัดสงขลาวันอาทิตย์นะพักอยู่ชลบุรีความรักทำบุญเสริมอย่างไรตอนนี้ย่าง46เกณฑ์ในเรื่องของความรักเนี่ยด้วยพื้นชะตาจันทร์เสาร์เป็นคู่พัดพรากนะครับแล้วก็เกณฑ์ความรักในช่วงปี2ปีนี้ต้องประคับประคองหน่อยถ้าโสดอยู่คนเดียวเลยนะครับไม่ต้องรีบร้อนการทำบุญเสริมชะตาของคุณช่วงเวลานี้นะครับก็ให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังครับต่อเลยจ้ะคุณอัดนะครับ8กันยา35เวลา 13:58 นปฏิทินตรงกับวันอังคาร
ขายอะไรดีครับขายข้าวสารดีไหมครับไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวลองดูนะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาทำบุญเยอะหน่อยถ้าทำพวกเครื่องดองของเมานะครับทำให้ถูกต้องตามกฎหมายดีแต่ปีจรเนี้ยย่าง24ไม่เอาของกินไม่ดีนะสำหรับคุณข้าวสารก็ไม่เอาไม่ว่าจะทำถึงขั้นมีโรงสีเองหรือแม้กระทั่งรับข้าวสารมาขายอะไรพวกเนี้ยผมก็ไม่เชียร์เพราะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูครับเลขบ้านดีไหมทับหนึ่งชื่อเสียงทายทิศดาวทุกดวงมีบวกและลบด้านดีคือรักในเกียรติยศชื่อเสียงศักดิ์ศรีมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานแต่อะไรที่มากเกินไปบางครั้งคนอาจจะมองว่าหยิ่งนะครับส่วนในเรื่องของเลขรถเนี่ยคู่หน้าเป็นบาปประเคราะห์ใหญ่ทั้งคู่ความระทมทุกโทษทุกเสาแม่บทของดาวระบุไว้แบบนั้นแต่คู่หลังดีครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นคู่มิตรใหญ่อันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะคู่หน้าส่วนหลังที่2เนี่ย10ก็เป็นกำลังของพระเสาเหมือนกันนะครับคู่หลังทายดีฉลาดและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ต่อเลยครับนายสุริยะ7มกราคมปี09เวลา 8:16 นาทีกำลังสมัครงานตอนนี้ย่าง51นะคำว่าอุตสาหะมันก็คือความยากลำบากเนี่ยนะผมกำลังดูอยู่ผมกำลังพยายามหาปัจจัยบวกอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษบุรุษเพศนะครับปีนี้พยายามวิ่งเข้าหาแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยก็ฝากเป็น2ทางเลือกแล้วกันนะหางานก็ว่ากันไปถ้าอยากจะลุกขึ้นมาทำอาชีพส่วนตัวแป๊บหนึ่งนะครับดวงนี้คุณเชื่อไหมคุณเรียนโหราศาสตร์ได้นะพระฤหัสราชาโชคเป็นมนตรีอุ๋ยจะมีคนช่วยสอนก็ได้นะช่วยชี้แนะช่วยหาลูกค้าในความหมายเป็นแบบนั้นอยากเชียร์ให้เรียนนะแล้วก็ในแง่ของธุรกิจก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็พวกเครื่องสังขพันธ์ครับปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะไปบริจาคโลหิตถ้าไม่ไหวทำฟันขูดหินปูนให้เลือดออกอย่างสมเหตุและผลครับต่อเลยจ้ะคุณอนัญญาหนองบัวลำพูลัคนาของกินเครื่องดื่มดีไหมการงานจะเป็นอย่างไร10เดือน11ปี13เวลา21นาฬิกานะครับก็ของกินพอใช้ได้นะมันอยู่เรือนเงินเรือนงานฐานก็สวยแต่เป็นอุตสาหะฉะนั้นต้องขวนขวายไม่ใช่แค่ขยันอาจจะต้องพยายามพัฒนาหาสูตรปรับปรุงช่องทางการจัดจำหน่ายอะไรก็ว่าไปแล้วก็ต้องลงมาคลุกกับมันต้องเหนื่อยต้องออกแรงจึงจะดีนะของกินจะเด่นกว่าเครื่องดื่มสำหรับดวงคุณแล้วก็เกณฑ์งานปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีจอนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมทายทักไปเมื่อสักครู่การทำบุญเสริมชะตาให้คุณซื้อสายยางถ้าสะดวกยาวสัก15เมตรครับถวายวัดต่อเลยครับคุณวันชาติ14มีนา45เป็นสีได้บวชครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคุณเกิดตี4ขออภัยได้บวชครับได้บวช4มีนา45ปฏิทินคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะเหมือนกันพูดเหมือนกันนะครับก็สมหวังในเรื่องของการบวชเรียนตั้งใจนะตั้งใจให้ดีๆครับต่อเลยจ้ะคุณจอย4เดือน10 20นะครับเวลา16นาฬิกาก็เป็นวันอังคารในทางโหราศาสตร์ถูกต้องการงานการเงินกับครอบครัวอุตสาหะอย่างที่ผมบอกบางทีกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเบื่อๆอยากๆรักๆเลิกๆจะเป็นทรงนั้นให้ระวังในเรื่องของคำพูดนะครับส่วนในเรื่องปีนี้พุทธคุณเสียด้วยนะต้องระวังให้ดีๆหลีกเลี่ยงการค้ำประกันหลีกเลี่ยงการปล่อยกู้ทุกประเภทการเงินดาวการเงินก็คือดาวพุทธนี่แหละของคุณให้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับแต่งานแม้กระทั่งงานก็ปีนี้หนังชีวิตและมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงท้ายแล้วอย่าตกใจนะไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วไปเช่า
พระแก้วมรกตมาบูชาก็ได้นะครับหลวงพ่อโสพ่อโสธรก็ได้นะครับพระปางสนามัติคู่บ้านคู่เมืองเพราะช่วงนี้พระฤหัสบดีเสวยอายุเขียนชื่อนามสกุลมาเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานท่านถ้าเป็นพระแก้วก็วันละลูกกังสังวาตังวาหลวงพ่อโสธรก็ณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลธาทรงสมุทรยะทรงอักษรได้จนจบควบคู่กับคาถาบูชาพระปางสมาธิวันละ19จบพระสัมสัมวิสะเทพะเบรกหน้าเราจะมาตอบคำถามกันต่อในช่วงหัวเบรกนะครับก่อนที่จะมาดูในเรื่องของเลิกงามยามดีพักกันสักครู่ครับ